เขาบอกว่าน้องเด่นมาเป็นครั้งแรกนะนักท่องเที่ยวไทยอ่ะคนแรกเลยนะใช่แล้วคือผมเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่จะไปเที่ยวเลยนะใช่แล้วค่ะสุดยอด15,000นะตอนนี้พันหนึ่งได้80,000 80,000 2 80,000 2 83,000 โอ้ได้ดีกว่าตอนนั้นครึ่งเลยเหรอชื่ออะไรครับลูกสาวชื่อสายไอค่ะชื่ออะไรนะครับสายไอมาถึงเชียงตุงแล้วครับคนไทยคนแรกในรอบ4ปีที่จะมาถึงเชียงตุงครับก้าวแรกของเราสดชื่นมาถึงมาแล้วครับพี่น้องไมซึ่งคะนินกะลาบา EP นี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงตุงกันครับเป็นEP การเดินทางเป็น EP แรกที่เราจะได้ไปเที่ยวเชียงตุงนะวันนี้มากับไกด์คนสวยสาวสวยเพื่อนๆหลายคนคงจะไม่ได้เจอไกด์เราคนนี้นานมากนะวันนี้7โมงกว่าเราข้ามด่านมาจากประเทศไทยอยู่ฝั่งท่าขี้เหล็กครับตอนนี้อยู่หน้าด่านเลยเดี๋ยวเรามาทำเอกสารกันแป๊บนึง EP การเริ่มต้นมุ่งหน้าสู่เชียงตุงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรามาตามมาดูก่อนมาดูว่าไกด์เรานี่คนสวยขนาดไหนเนี่ยมาดูนี่มาถึงเมืองท่าขี้เหล็กครับมาที่ท่าขี้เหล็กนี่ต้องยิงไกด์สาวสวยด้วยนะไม่เจอหน้าหลายปีสวยกว่าเดิมนะกูก็อีนี่มิงกระบะหมายซึ่งค่ะคุณคำอีโอ้โหสวัสดีค่ะไม่เจอนานเป็นยังไงครับผู้จัดการไปประกวดนะสิวันนี้พาผู้จัดการมาเที่ยวนี่ๆๆๆแม่ค่ะสวัสดีค่ะทริปนี้ต้องสนุกแน่นอนนะสนุกแน่นอนนะเจอคำอีนะวันนี้ตมเขาบอกว่าน้องเด่นมาเป็นครั้งแรกนะนักท่องเที่ยวไทยอ่ะคนแรกเลยนะใช่แล้วคือผมเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่จะไปเที่ยวเลยนะใช่แล้วค่ะสุดยอดไปให้คุณก็มีทำเอกสารก่อนเนาะไปรออยู่ร้านกาแฟแต่ว่าเราจะไปแล้วดิวตี้ฟรีก่อนแป๊บนึงนะครับก็ข้ามมารับพี่น้องเอกสารก็พอสมควรนี่ไม่ถ่ายตอนเช้าเป็นอย่างนี้เจอ FC ด้วยเมื่อกี้ FC ที่ไหนที่นี่เหรอคะเป็นคนไทยใหญ่ที่จะมาอยู่ที่นี่เขาก็ทำทัวร์เขาพูดไทยได้ไงนี่ตอนเช้าๆในตลาดท่าขี้เหล็กครับยังไม่เปิดพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้ที่ฟรีก่อนนิดนึงแล้วก็จะไปรอที่ร้านกาแฟครับรอคำอีทำเอกสารให้เราแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับออกเดินทางแล้วนะครับเป็นไงตื่นรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้มาหลายปีคำอีก็ยังสวยเหมือนเดิมผู้คำอีนี่เคยเจอน้องไฟอยู่ที่ที่เชียงรายนะเชียงรายตอนนั้นน้องไฟยังไม่ได้ทำ YouTube นะได้ทำได้แล้วไม่ออกกล้องด้วยไม่ออกกล้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังผู้จัดการส่วนตัวไงตอนนี้ออกกล้องแล้วนะไปเที่ยวเลยนะไม่หลังผู้จัดการมาเป็น YouTube เองอันนี้ก็มีของฝากให้นิดหน่อยเนาะก็ถ้ามีไอ้ของฝากเยอะๆเลยผลไม้อร่อยมากถ้ามีนางเอกแค่กี่คนเนี่ยทริปเนี้ยประมาณเท่าประมาณ 5-6 คนเลยโอ้จริงหรือเปล่าจริงเออครับไปซื้อพวกนั้นเลยเออแล้วเขามีไอ้อะไรนะเขาบอกว่าไอ้ลืมเลยไม่คิดไปถามอะไรนะเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยเหรอใช่แล้วค่ะเขามียืนยันได้เลยว่าเราเป็นคนเมื่อกี้ตรงเจ้าที่เขาบอกใช่ไหมค่ะวันนี้ก็เลยทำเอกสารกันนานหน่อยเพราะว่าเป็นคนไทยเพราะว่าคนแรกเลยทำงานนี่เป็นคนใหม่หมดต้องเจ้าที่ทำงานนี่เป็นคนใหม่หมดใช่แล้วก็เลยว่าเอกสารก็เลยทำใหม่หมดแล้วแต่เขาก็บอกเราว่าเรานี่เป็นคนแรกเลยลูกเรียนเนี่ยเป็นทีมงานกลุ่มแรกมาเลยที่มาเชียงตุงนะเขาบอกว่าคามีนี่บอกว่าอะไรนะเฮงตั้งแต่ต้นปีเลยนะใช่แล้วคามีนี่ฉลองไหมล่ะคามีฉลองไหมลูกค้าคนแรกอะครับอีไปฉลองที่กระท่อมคำอีไหมไปเราไปฉลองกันที่กระท่อมคำอีครับพี่น้องมีไก่ขายเนาะต้มไก่เนาะไก่ก็มีปลาก็มีเออดีเราไปทริปแรกนางเอกเยอะมากน้องคำอีบอกมี6คนรู้สึกตอนนี้คงจะมีอีกหลายคนที่แบบนี่เลยแล้วก็คำอีใครอยากมาเที่ยวเชียงตุงนะติดต่อคำอีได้นะที่เฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะเอาเฟซบุ๊กแปะตรงกลางกันเลยติดต่อทางมาทาง Facebook เนาะครับก็
มาคุยว่าจะมากี่วันอะไรก็ติดต่อกันดีเลยอยากไปเที่ยวไหนกินอะไรเดี๋ยวคุยกันอีพาเที่ยวพากินพาช็อปเดี๋ยวก็เป็นค่ำอีพากินพาเที่ยวมาเดินนะครับพี่น้องที่บกสที่ท่าเกล็กจะมุ่งหน้าสู่เชียงตุงนี่รถบัสคันใหญ่ๆนี่ไปนั่งรถบัสคันใหญ่นี่ไปเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดการจะไปเป็นฝึกยังฝึกภาษาหรือยังไม่สุขะไม่สุขะกินหวานหวานกินหวานหวานกินจ้อมกันกินจ้อมกันสาวหั่งหลีสาวหั่งหลีสาวหลีฮักสาวน่ารักอ๋อสาวหั่งหลีนี่น่ารักเนาะหวานหวานนี่คือกินให้อร่อยอร่อยอะไรนะเมื่อกี้อะไรมากินน้ำน้ำกินน้ำน้ำกินเยอะเยอะกินกินเยอะเยอะกินน้ำน้ำกินจ้อมกันกินด้วยกันเหรอกินจ้อมกันมากินน้ำกันมากินน้ำกันนั่นแหละก็ดูดีให้บรรยากาศดีเนาะนี่มันคุ้นๆเนาะใครรู้เนี่ยเหมือนคนไทยเลยเนาะกระเป๋าก็คุ้นๆเนาะเหมือนคนไทยเลยอ่ะดูแล้วลักษณะคล้ายเหมือนคนไทยเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่ค่ะถ่ายได้ครับถ่ายได้เอ้าคนไทยเลยเนี่ยคนไทยเลยครับกะละบาบิงกะละบาสุบิงกะละบามาทำไมเนี่ยมาส่งไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มาส่งคนคนหนึ่งครับแล้วแอบมาเหรอเนี่ยเดี๋ยวคุณรู้จักผมเหรอเนี่ยคุ้นมากใส่มิ้งใส่แมสกันเลยใครกันเนี่ยอ๋อยินดีที่ได้รู้จักเมื่อกี้เห็นรออยู่ที่หน้าด่านไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกจะไม่ไปขอตัวกลับตอนนี้มาก่อนเราอีกพอดีได้ยินไกด์ว่ามีนางเอก6คนก็เลยโหรีบเอาครับอีบอกมีไกด์6คนนะฮะทีมงานบอกกระโดดขึ้นรถตามมาเลยครับพี่น้องก็น่าจะสนุกอันนี้เป็นเดี๋ยวบริการให้ผมเวลาผมคือบริการไม่ใช่อะไรนะหิวปีกซ้ายเอาเราเดินหิวซ้ายหิวซ้ายหิวขวาอย่างเงี้ยเราใกล้เดินใกล้เดินไอ้ขวานเอาถุงให้ตุ้ยไหนเอาถุงขึ้นมาตุ้ยไม่เอาถุงเที่ยวอย่างเงี้ยเอาพัทยากะเอามาใส่ยี่ไว้เขาเรียกว่าอะไรตัวหานแต่ผมก็จะมีงี้ด้วยไอ้วันเดี๋ยวไม่มีย่างถ้าสาวอยู่ใกล้นะเขาบอกโอ้ยมือคือมีบริการคอยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะที่เชิงตัวสงบแต่ว่าเขาจะมาคอยหิ้วปีกหิ้วปีกให้เด่นวันนี้นี่นี่ล้างตับล้างไตมาแบบแต่ละคนนี่พี่น้องดูแต่ละคนเก็บเดี๋ยวใส่แรงดิจุ๊บเดี๋ยวจะออกวิ่งกันมากเดี๋ยวรอคุณขมีกันจ้ะเดี๋ยวรอคุณขมีไปสัมภาษณ์ได้ฮะสัมภาษณ์ผู้โดยสารด้วยนี่จะใครน่ะมีไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารด้วยตอนนี้ช่างขวัญเนี่ยพอคุณคุณอีบอกว่ามีนางเอกสาว6คนหน้าใหม่หมดเลยที่ช่างขวัญไม่เคยรู้จักที่ช่างขวัญก็เป็น FC ลุงเด่นตัวยงเหมือนกันนะครับแกจะดูทุกคลิปเลยที่ว่ามาเชียงตุงแล้วแกจะจำนางเอกสาวของลุงเด่นได้แต่มารอบนี้คุณอีบอกใหม่หมดเลยซึ่ง FC กับผู้ชมทั้งบ้านนี่ไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เห็นแน่นอนครับงั้นเรานางเอกเก่าๆเราไม่ไปหาแล้วนะไม่ไปละแล้วอันนี้ต้องไปฝากหน่อยก็มีต้นสะเดาที่ว่า FC ก็คงจะจำได้รับปากพ่อน้องบัวเก่งไว้ว่าอยากแกวัดบ้านรอบหน้าเอาสะเดาไปฝากหน่อยนะที่เชียงตุงไม่มีผมเมื่อกี้คำอียังตกใจเลยว่าต้นอะไรลุงเด่นไม่เคยเห็นก็เลยจะเอาไปฝากที่เชียงตุงซึ่งหนักพอสมควรนะเราก็จะหิ้วไปขึ้นรถไปคลิปนี้น่าจะสนุกเดี๋ยวคำอีบอกไปถึงพวกก็เดินตลาดแล้วก็พาไปบ้านนางเอกสาวคนแรกเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากน่าจะมันน่าดูซึ่งคนปกติมันเขาจะไม่ค่อยอยู่กันช่วงนี้เขาอยู่แล้วก็มีหลายคนเราจะได้ไปกินข้าวบ้านน้องเขาซึ่งใครก็ยังผมก็ยังไม่รู้จักเลยจะเป็นใครบ้างก็ต้องรอติดตามกันเดินทางของเราเนาะตอนนี้ก็นาฬิกาที่นี่นาฬิกาเราจะช้ากว่าเขาไปครึ่งชั่วโมงเขาจะช้ากว่าเราเขาช้ากว่าเราพม่าจะเวลาจะช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องตั้งปรับนาฬิกาใหม่ให้มันย้อนไปอีกครึ่งชั่วโมงเวลาเรานัดกับไกด์อะไรเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาติดตามทริปนี้น่าจะสนุกแน่นอนครับพี่น้องนะคนต่างชาติสำหรับสิงคโปร์ในปัจจุบันเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันรู้จักขึ้นได้แล้วขึ้นได้ไหมไปนี่เอาขึ้นได้ต้นสะเดาตะมีไม่รู้จักเลยเนี่ยไปดูบรรยากาศในรถหน่อยผู้ใหญ่บ้านเขาลืมรองเท้าแล้วไปไอ้น้อยืนผู้ใหญ่น้อยลืมเกลือไปใครรู้ลืมรองเท้าไปมันละเอียดดีไม่รถเขาสะอาดไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน่อยรถแอร์เลยรถไม่แอร์เนี่ยโอ้คิดถึงบรรยากาศสมัยไหนเนี่ยไม่ได้นั่งรถบัสรถเมย์นี่กี่ปีแล้วไม่รู้รู้สึกไม่ได้นั่งรถบัสรถบรรยากาศอย่างนี้อยู่ไทยเราก็ไม่ค่อยได้นั่งเนาะไปเชียงใหม่ล่าสุดไปเชียงใหม่กับปองคุณแต่ว่าลุงเด่นครับ
เด่นไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้คือว่าครั้งล่าสุดที่นั่งก็คือมานั่งที่เชียงไปเชียงตุงนี่แหละเมื่อ4ปี5ปีก่อนน่ะบางวันบางรอบที่มารถบัสนี่ก็บางรอบมากับพี่เคนก็จะนั่งรถแท็กซี่ไปนั่งรถแท็กซี่ไปนะครับแต่วันนี้เรานั่งรถอันนี้บรรยากาศแบบรอติดตามนะพี่น้องนะครับตอนผมมาเมื่อ3ปีก่อนนั่นแหละ4ปีก่อนนั้นเงินดีกว่าตอนนี้หรือเงินตัวนี้ดีกว่าตอนนี้ตอนนั้นแรกเท่าไหร่แรก 1,000 นี่ได้ 43,000 ประมาณถึง 45,000 ประมาณนี้ค่ะเมื่อก่อนนั้น 1,000 ได้ 45,000 นะตอนนี้ 1,000 นึงได้ 80,000 80,000 2 82,000 83,000 โอ้ได้ดีกว่าตอนนั้นครึ่งเลยเหรอค่ะตอนนี้น่าจะประมาณ 80,000 2แรกเมื่อกี้เนี่ย 82,000 เหรอคะครับ 80,000 กว่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้มือนึงแรกได้ 400,0004,500ตอนนี้หมื่นหนึ่งแรกได้800,000โอ้โหแล้วอย่างอื่นขึ้นไหมค่าเบียร์ค่าน้ำมันได้ขึ้นไหมที่เชียงตุงขึ้นทุกอย่างค่ะขึ้นตามค่าเงินแต่ก็ยังดีกว่ารอบก่อนใช่ไหมใช่เลยอ๋องั้นจ่ายเป็นเงินจานนะครับถ้าตัวไม่จ่ายเป็นเงินกี่บาทแล้วนะครับเนี่ย มาแล้วครับพี่น้องตอนนี้รถก็ออกจากเมืองท่าขี้เหล็กนะครับมุ่งหน้าสู่เชียงตุงแล้วตรงนี้เป็นสนามบินเชียงตุงนะสนามบินอยู่ข้างหลังเรานี่สนามบินเชียงตุงครับก็ถ้าคนมาจากเมืองหลวงเนี่ยรันวีสนามบินไม่ใหญ่สนามบินเล็กเชียงตุงแล้วคนแน่นมากเต็มจนถึงหน้าสุดเลยครับพี่น้องดูให้บรรยากาศเต็มเยียดเต็มทุกที่นั่งเต็มทุกอัตราเต็มทุกที่นั่งเลยนะครับแต่ว่าอากาศเย็นไม่ต้องเปิดแอร์เป็นแบบนั่งรถแอร์แหละแต่เขาไม่เปิดแอร์แต่ว่าก็เย็นมากแค่เปิดหน้าต่างนี่ก็ถือว่าดีนะแต่อาจจะมีฝุ่นมีอะไรหน่อยแล้วก็เตรียมแมสไว้ใส่แมสเอาก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรหน่อยนะครับถนนบางจุดมันก็ยังทำอยู่ก็เพลินหูเพลินตานี่แหละเนาะนานๆได้มาเที่ยวแบบนี้บรรยากาศถือว่าใช้ได้ครับจะมาถึงครึ่งทางเมืองอะไรนะพี่คือเมืองแพกหรือเมืองพยัคฆ์เมืองอะไรนะเนี่ยเมืองแพกค่ะเมืองแพกเนาะภาษาเชียงตุงก็เมืองแพกเมืองแพกคืออีกกี่ประมาณกี่กิโลนะจะถึงเชียงตุงนี่อีกกี่ชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงครึ่งทางแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ถึงเชียงตุงแล้วค่ะอีก2ชั่วโมงเหรอค่ะไกลเหมือนกันเนาะครึ่งทางนะค่ะลืมทางนะไปเข้าห้องน้ำจ้าจ้าจ้าเขาจอดนานเหรอก็ปกติเขาให้15นาทีค่ะถ้าครึ่งชั่วโมงก็ได้อยู่ค่ะถ้าเรากินข้าวอันนี้เขาไว้ทำอะไรเนี่ยเขามีเนี่ยล้างรถอ๋อไปล้างรถไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนพี่น้องก็ผมจะซื้อมะม่วงกินฝนเยอะมากเชียงตุงคึกทางไปเชียงตุงคึกคักมากพี่น้องดูจะแม่กินข้าวกินอะไรด่วนๆได้เด็ดนี่ไงตอนเย็นนะโอ้กับน้ำมาต้มเย็นๆนะคุณก็อีบอกจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะว้าวมีจักระจันด้วยอ่ะนี่มีจักระจันด้วยจักระจันด้วยมาซื้อข้าวมีกระบะโอ้ขายยังไงเนี่ยไม่เป็นมะม่วงขายยังไง ไม่เจอคนไทยไม่เจอลูกค้าไทยหวานกันเลยเนี่ยไม่รู้เขาขายยังไงรู้เดี๋ยวให้ครูคมอีมาซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปนี่ก่อนนะไปช่วยเด็ดช่วยเด็ดขอดูสามช่าผมก็เลยบอกว่าก็เอาตังมาของไปซื้อยังขายยังไงเนี่ยก็เอาตังมาแล้วของไปดูแบบสามช่านะไม่ซุ่มไม่ซุ่มนะใส่ขมิ้นมั้งเขาชอบใส่ขมิ้นกันนะขมิ้นมีขมิ้นแดงด้วยไอ้หนอนน่ากินเลยหนอนเนี่ยตอนเย็นอร่อยเลยกินกับแก้มไม่ปรุงเท่าไหร่จะหื้อหมื่นนึงหมื่นนึงถึงละหมื่นจานครับ
อุ้ยเจ้ากระจันก็ยังก็มีนี่อะไรอ่ะแตงน่ะกินกับข้าวหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวคะกินทันไหมล่ะทันค่ะรออยู่ไปนะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำไปเลยเดี๋ยวไปสั่งกับข้าวไว้ให้นะคะเอาก๋วยเตี๋ยวน่ะเอาก๋วยเตี๋ยวเหรอคะผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันร้อนๆเลยแหละมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยมีเจ้ากระจันด้วยมีรถด่วนด้วยเรียบร้อยหรือยังอันนี้อาจจะถูกกว่ามั้งนี่ถูกเท่าไหร่ครับอย่างนี้สองหมื่นจ้าค่ะสองหมื่นจ้าสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทอันนี้ถุงอันนี้หนึ่งหมื่นจ้าหมื่นจ้าโอ้นี่ร้อยยี่สิบนี่กินได้เลยเหรอครับนี่กินได้เลยค่ะนี่กินอันนี้ถ้วยอันนี้เป็นถุงนะผมถ้วยอะไรอันนี้ถ้วยละหนึ่งหมื่นจ้าค่ะหมื่นจ้าตัวจิ๊บโฟมจิ๊บกุ้งหลวงอันนี้อะไรนะครับอย่างนี้อันนี้ยังจ้าประมาณสี่ตัวอะไรนะจักรจันไปเรียกห้องน้ำก่อนเลยเขาลงคนเดียวเราดิทางไปเข้าห้องน้ำครับบรรยากาศเหมือนเดิมแต่ของเยอะกว่าเดิมนะของเยอะกว่าเดิมที่ผมเคยมาเมื่อ 3-4 ปีก่อนครับเดี๋ยวไปถึงเชียงตุงนะใครคนไทยห้ามลงรถนะผมขอเหยียบแผ่นดินเชียงตุงเป็นคนแรกในรอบ4ปีเอ้าเจอกันอีกแล้วนะมาถึงมาคันด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเออขอมอเตอร์ไซค์มาโอ้ขับมอเตอร์ไซค์มากับแฟนใช่ไหมใช่ครับโอ้เอ้างั้นถ้าเราเช่ามอเตอร์ไซค์นู้นเราก็ขับมาเองได้เหรอได้ไหมคนไทยไม่ได้บ้างเนาะรถส่วนตัวครับพี่เนี่ยเขารถส่วนตัวคนไทยก็น่าจะนั่งรถตัวอ๋อพัทยาเนาะโอ้สวัสดีครับโอ้เจอแล้วว่าจะซื้อร้านไหนลูกสาวชอบมาได้ลูกสาวเหรอครับค่ะนี่ลูกสาวโอ้อายุเท่าไหร่แล้วลูกสาวอายุ22แล้วค่ะโอ้ยังเด็กเลยเนาะยังหนุ่มอยู่เลยชื่ออะไรครับลูกสาวชื่อสายอ้ายค่ะชื่ออะไรนะครับสายแอร์นี่เป็นชื่อของคนไทยค่ะไทยใหญ่ด้วยนะใช่ค่ะอือไทยแอร์เอานี้ผ่านลูกค้าลูกสมโชคสวยกว่าได้ขายก่อนเลยแหละค่ะผมเรียกแกว่าซื้อแค่ในของเครื่องแกวหินบ้านน้องไทยแอร์ชิมตัวนึงได้ไหมได้ค่ะพี่ชิมได้นะได้ค่ะชิมตัวไหนดีตัวไหนอร่อยกว่าเพื่อนไหนก็ได้ก็ได้น้องไทยแอร์เขาขายดีอ่ะลูกค้าสวยลูกค้าสวยร้านไหนลูกค้าสวยก็ได้ซื้อร้านนั้นมีลูกสาวกี่คนแม่มี2คนค่ะอีกคนยังไม่มาน้องคนนี้คนหนึ่งอายุเพิ่ง18ค่ะอันนี้20ทำไมเนื้อดูเด็กจังเลยเนาะใหญ่นี่สีจัดอันนี้นี่2,000เงินพม่านี่เท่ากับเงินไทย3,000ใช่ไหม3,000จ้ะ3,000บาท3,000อันนี้โทษเท่าไหร่อันนี้นี่10,000ค่ะ150โอ้แล้วอันนี้นี่3,000เงินไทยเงินพม่านี่200,000โอ้นั่นถึง3,000บาทเลยเหรอ3,000บาทอันนี้นี่1,500ค่ะ100,000ช่องขวัญยกให้ดูหน่อยนะ3,000บาทค่ะ3,000บาทอันนี้มี1กิโลค่ะเดี๋ยวกิโล3,000ค่ะลืมชื่อลูกสาวละชื่ออะไรนะครับลูกสาวสายไอ้ค่ะสายไอ้สายไอ้นะสายไอ้สายเอ้ยสายไอ้อ๋อน้องสายไอ้น้องสายไอ้เอาอะไรล่ะเอาทำเจ็ดกลุ่มกลุ่มครับที่หนึ่งที่กลุ่มมาละหนึ่งไม่เอาหรอไม่อร่อยนะไหนกินเมื่อคืนแล้วกินเมื่อคืนแล้วนี่กินเมื่อคืนงั้นเดี๋ยวไปห้องแรมก่อนหนึ่งเดี๋ยวมาอุดหนุนนะน้องสายไอ้อร่อยนะคะปลาทอดก็อร่อยเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำมันเป็นจุดพักรถฮะไม่ได้มาละ4ปีนี่น้ำเต้าส่วนตัวตามใจชอบนะไปมืดๆหน่อยอย่างนี้เลยซื้อละมาซื้อละ11,000มาซื้ออุ่นๆเขาหน่อย อร่อยชิมดูอร่อยดี 10,000 จานเนี่ยจิ้งหวีดเนี่ยไม่ชิมดูหรอคะนี่ก็อร่อยลองชิมดูสิอร่อยนะชิมจักรจันดีกว่านี่10,000จานจักรจันดูแล้วอันนี้10,000จานหนึ่งจานนะอันนี้อร่อยนะอันนี้ที่บ้านผมน่าจะมีอยู่ชิมดูก่อนแต่คุณแม่ให้ชิมตัวเล็กบ้านของคนนี้มีแต่ทอดมันไม่เหมือนกันรสชาติมันอร่อยนะคะอร่อยกว่าแต่ก็คนไทยก็ทอดแค่ใส่เกลือชูรสอันนี้นี่มันอยู่อันนี้ด้วยนะหลายรสนี่อร่อยโอ้นี่เผ็ดเนาะอันนี้ก็อร่อยอันนี้ไม่เผ็ดลองชิมดูทางนี้อีกตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ไม่เป็นไรชิมถ้าอร่อยก็อิบหากลับมาก็มาอบนุ่นได้โอเคอันนี้ถูก 3,000 น่ะพี่น้องค่ะ 3,000 บาทของ 3,000 บาทถ้าเงินพม่าก็ 2,000 200,000จ้ะ200,000เลยนะโอ้ค่ะ
ขอบคุณนะครับลูกสาวสวยถ้าขายปองอ่ะแม่มาสุดท้ายด้านไหนสวยไว้ด้านนั้นแม่ครับแม่ได้เปรียบขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับแป๊บนึงนะคะอันนี้บะจ่างใช่ไหมคุณข้าวีนี่บะจ่างใช่ไหมอันนี้น้ำจ่างเออน้ำจ่างบะจ่างนั่นเป็นขนมขนมไทยน้ำจ่างน้ำจ่างคนที่นี่เขาต้องกินนี่นี่มาดูเลยใส่น้ำจ่างใส่น้ำจางใส่พริกน้ำหวานน้ำปลาหมดเลยใส่น้ำตาลมีไปน้ำปลาผองด้วยน้ำปลาผองนี่น้ำปลาผองเขาใส่ให้เยอะแล้วนะเราใส่อีกน้ำปลาผองหวานหวานน้ำหวานหวานนี่ใส่เกลือด้วยนี่ไงน้ำเปรี้ยวปลาคา51อันนี้น้ำปลาดีน้ำปลาดีน้ำปลาเด็ดถ้าบ้านเราก็น้ำปลาตาหน่อไม้ป่ะกินแล้วติดใจเดี๋ยวชิมชิมน้ำปลาเนี่ยที่เค็มอร่อยขายราคาทั่วไปก่อนหนึ่งหมื่นน้ำเปรี้ยวหนึ่งหมื่นใช่ไหมไม่ใส่เปรี้ยวที่นี่หมดถึงเนี่ยถ้าหมดใช้น้ำเปรี้ยวเนี่ยอ๋ออันนี้ห้าพันจานใช่ไหมหมื่นจานหมื่นจานหมื่นจานทำไมเขาขึ้นราคาขึ้นราคาแล้วดีทำดีไม่ไปเจอตัวนั่นรถด่วน 3,000 นะถูกแล้ว 3,000 บาทร้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยร้านเดียวกันอันนี้อีกร้านนึงทำไมถูกวันมามาโอ้โหแล้วเขามีร้านไหนไปเที่ยวไกลอ่ะไปซื้อร้านนู้นมากินร้านนี้เหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวถ้าไม่กลัวไปเอาผักเข้ามาอีกจานสิเอาผักไหมเอามาให้นะเอาผักด้วยสิผักด้วยอร่อยมันจะมีเครื่องเคียงเป็นผักแบบร้านไหนอ่ะร้านนี้ระวังคือซื้อร้านนั้นใครอยากมาเที่ยวเชียงตุงก็ติดต่อครูคำอีนะครับบริการดีบริการดีคำอีดีใจมากผมเป็นลูกค้าคนแรกเดี๋ยวเราจะไปฉลองกันที่เถียงครูคำอีกันบอลเนี่ยอร่อยมากใส่น้ำจางน้ำเพิ่มชิมดูน้ำจางเลยมันซอสถั่วเหลืองมันเป็นซอสถั่วเหลืองลองชิมดูผู้จัดการเสียวัดชิมดูบริการผมมา2คนครับวันนี้รอบนี้สวัสดีช่องก่อนนี้รอบนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องพูดว่าอร่อยนะที่ใส่ยิ่งกว่าละใส่ไปนะมีผู้จัดการเขาอยากมาเที่ยวเชียงตุงที่แรกเขาอยากไปญี่ปุ่นก็เลยบอกไปญี่ปุ่นไกลเชียงตุงเนี่ยใกล้ดีครับออกไม่สายมานี่ก็ถึงแล้วต้องฝากกันเลยมาครั้งแรกกันหน่อยครั้งแรกวันนี้ขออนุญาตแล้วนะขออนุญาตทุกคนนะครับวันนี้ผมขอเป็นคนลงรถทัวร์คนแรกนะครับเหยียบแผ่นดินเหยียบแผ่นดินเชียงตุงคนแรกอ๋อผักรถอ๋อผักรถอย่างนี้เหรอผมรถผักสดนะคุณก็มีใช่ไหมครับกินเลยค่ะคุณผู้อียังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะโอ้นี่นี่ดูดูคุณก็มีเขาใช่รถเราเปล่าเขาอีใช่ทุกอย่างไม่ใช่รถเราเปล่าปุ๊บปุ๊บเลยน่ะไม่ใช่อันนั้นคุณป้าบอกว่าเลี้ยงคำอีเลี้ยงคำอีแต่ป้าได้กินอืมคุณป้าเหรอกินไปคนนึงสีแดงกันแหละไม่มีเหรอแล้วก็เอาไปสองหมื่น50,000นี่เขาเรียก1หิง 50,000 นี่เรียก1หิง5ขวดอะไรตอนนี้ผมเดียว10,000แต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยว5ขวดเอา5ขวดเลยนะไปลองอยู่รถบีบแป๊บๆเอาไปกินให้หมดนะเอากินดิไม่เลยไม่เลยกลัวตกรถอ่ะมะม่วง 1,500 จานที่เบอร์5ครับเรียน5ปาก 1,500 จานอืมอันนี้หรือว่าอันนี้อันสองอันเลยเนี่ยเปรี้ยวอันนี้อันหวานอันสองอันเลยเที่ยว 3,000 จ๊าดไม่แพงครับพี่ขวัญเขาล่ะที่ตัวไปไม่เลยพ่อหมอไปเท่าไหร่นะ 3,000 จ๊าด 3,000 จ๊าดแม่ซื้อมะม่วงครับโรงเรียนเมารถหน่อยครับอีนอันนั้นเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรครับอีเสื้อสีแดงเนี่ยกางเกงแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่เคยเห็นเนี่ยก็มีอ๋อตรงนี้เหรอคะอ่ะตรงนู้นที่นั่งกินข้าวนี่ชุดสวยๆอ๋อประลองประลองเหรออ๋อชุดพี่น้องประลองเอาของแก้วอ๋อไรค่ะขออะไรขอน้ำจิ้มจ้าชื่อปลาหลงพี่น้องปลาหลงสวยด้วยขนาดโจทย์ไปพี่น้องกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปกันต่อแล้วครับเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่เชียงตุงครับนี่ป้ายสวยๆคนมาเต็มเลย
รถน่ารักเนาะนี่ถ้าเราเช่าแท็กซี่จะรถประมาณนี้แต่มันก็สะดวกสบายดีคุณเด่นได้ตัวนี้มาถุงหนึ่งครับสวยด้วยไปรถดูประมาณมามั้งทิ้งไว้นู่นมาอยู่ในของขึ้นมารอบนรถนะครับตอนนี้รถจะไม่ออกแล้วเขาก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้เปิดแอร์เลยนะก็อุณหภูมิใช้ได้รถจอดตากแดดมาถืออย่างนี้ให้หน่อยดิถืออย่างนี้ให้หน่อยเดี๋ยวจะกินมะม่วงกับกินอันนี้หน่อยแป๊บนึงถุงละเปรี้ยวๆเลยถุงละ 1,000 จาร์ด12บาทครับ 1,000 จาร์ดเท่ากับ12บาทถ้า 10,000 จาร์ดก็เท่ากับ120ขับรถมาก็จะแบบโบราณนะเขาก็จะเปิดเพลงไตสนุกนะฟังก็ได้เมารถไปด้วยเมื่อกี้ให้ดูไปละพี่น้องมุ่งหน้าสู่เชียงตุงครับไปแล้วครับพี่น้องใกล้ถึงเชียงตุงนะครับพี่น้องถ้ามาช่วงของข้าวกับรังเขียวจะเห็นนะขั้นบันไดแถวนี้นี่จะสวยมากเลยครับดูสองข้างทางนี่จะสวยกว่าช่วงนี้แต่ว่าถ้าดูตอนนี้ก็รู้สึกสวยงามเหมือนกันครับนะขั้นบันไดแต่มันอาจจะดูแบบแห้งแล้งหน่อยแต่มันก็ได้อีกบรรยากาศนะครับวิวสวยมากนะมาในช่วงหน้าฝนปลายฝนอย่างนี้นะจะสวยมากครับนาเขียวเป็นนาข้างบันไดสวยๆแต่ช่วงนี้ก็อาจจะดูแห้งแล้งแต่ว่าก็ดูดีน้ำท่าดูสมบูรณ์ดีครับมีแม่น้ำตลอดเส้นทางที่เรานั่งรถผ่านมานะครับเห็นไหมสวยเลยไม่ถึงนะครับรถกำลังทำถนนในบางช่วงนี่ชุดพี่น้องชาวปะหลงไหมอยู่ที่เชียงตุงมีไหมไปเที่ยวหมู่บ้านปะหลงชุดดำนั่นก็ใช่นะชุดดำก็มีชุดดำนั่นก็ใช่พี่น้องปะหลงโอ้เซเว่นตาที่แพ็คโอ้โหสายเซเว่นตาที่แพ็คเซเว่นตาเข้ากับไวมากเลยอ่ะใกล้แล้วใกล้ถึงเชียงตุงกันนะเป็นยังไงบรรยากาศเขาต้องข้างทางมาเมื่อกี้เธอบอกเหมือนอะไรนะเหมือนบ้านเราบ้านเราตั้งแต่เราเป็นเด็กอ่ะตั้งแต่เราแค่อายุเด็กๆอ่ะเด็กๆสักห้าหกขวบทันสมัยมากเลยพี่น้องปะหลงพี่น้องปะหลงคุณคะแนนทำขนมแล้วก็มาถึงเชียงตุงแล้วนะขยับมาติดกันก็ได้เอาเตียงคนดังนักคู่อยากจะให้ช่างขวัญกับเสียวัฒน์ขอนอนเตียงเดียวจะได้เพลงโอเปร่ามันจะได้สบายตอนนี้เวลามาถึงเชียงตุงแล้วครับพี่น้องโอ้โหใช้เวลากี่ชั่วโมงนี่ครับอีสามโมงครึ่งห้าชั่วโมงครึ่งค่ะห้าชั่วโมงครึ่งนะจากท่าขี้เหล็กมาถึงเชียงตุงครับเก้าโมงเนาะตอนนี้ไปสองโมงครึ่งตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งเหรอใช่แล้วบ่ายสองโมงครึ่งเอาเมื่อกี้ผมไปตั้งรายการผิดอย่างงี้แหละไปผมสามโมงครึ่งผมตั้งผิดเนาะตั้งผิดบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเหรอวะบ่ายสองโมงครึ่งค่ะอ๋อเวลาที่นี่ช้ากว่าเรานั้นเราผมไปตั้งล่วงแน่เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งย้อนหลังโอ้พอดีสองโมงกว่าครับใกล้ถึงบขสละเดี๋ยวจะลืมนะลูกเดือนจะลงรถคนแรกนะวันนี้นะจะมาเหยียบแผ่นดินเชียงตุงจะมาเหยียบที่เชียงตุงคนแรกเลยวันนี้ของคนไทยในรอบสามปีกว่าถึงเชียงตุงแล้วครับพี่น้องเมาหัวพอสมควรเมารถกันพอสมควรขากลับกำลังปรึกษากันอยู่เนี่ยเจ้าขวัญกับเราจะเอาอะไรขายกันขึ้นรถแท็กซี่กับถึงแล้วไปเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของครับคือปคส.ละงานถึงแล้วนะมาถึงแล้วครับพี่น้องปคส.ได้ดูนะพี่สาวห้างลีมารับแฟนเดี๋ยวให้เขาลงก่อนเราจะลงทีหลังเพราะว่าของเรายังเยอะอยู่
มาถึงนะครับบขสที่เชียงตุงว้าวมาแล้วพี่น้องโอ้ใครลืม power bank ไว้ดูดูกระเป๋าตังค์ดูของดูทรัพย์สินขยะไว้เก็บไว้ได้ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วมาถึงเชียงตุงแล้วครับคนไทยคนแรกในรอบ4ปีที่จะมาถึงเชียงตุงครับก้าวแรกของเราสดชื่นมาถึงแล้วบขสเชียงตุงเป็นยังไงเนาะทีมงานโอ้โหป๋าเป็นยังไงเหมือนที่คิดได้ไหมแล้วก็ถึงจะได้ครับผมหรือสนุกกว่าที่คิดสนุกกว่าที่คิดครับวันนี้วิวสวยด้วยวันนี้สนุกกว่าที่คิดนะมาถึงเชียงตุงวันที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วก็ผมก็จะเดินทางต่อเลยเรามีนัดเราไปเดินตลาดแล้วเรามีนัดกับสาวๆที่นี่ครูคำอีจัดให้4คนครูคำอีบอกลุงเด่นจะมาเชียงตุงจะเอากี่คนวันนี้จัดให้4คนเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะก็มาถึงเชียงตุงแล้วครับเดี๋ยว EP หน้ารอติดตามแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวผมจะรีบไปขนของไปหาของสัมภาระเรารีบเข้าที่พักแล้วเราก็จะรีบเดินทางกันเลยเพราะตอนนี้บ่าย 2:00 กว่าแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่ที่หน้าด้วยกันทุกเดือนกับทีมงานขอตัวไปก่อนขอบคุณเสวัตนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ